สวัสดีค่ะมาพบกับแอดและซีรีสย้อนยุคอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับเรื่องราวของการกลับมาเกิดของคุณหนูรองตระกูลคุณนางที่เป็นคู่มันกับองค์ชายค่ะตามแอดไปฟังสปอยกันเลย เปิดเรื่องมาที่ไปเฮร์ล้านกำลังลอยน้ำมาเธอเป็นบุตรสาวคนรองของตระกูลขุนนางระดับสูงโดยก่อนหน้านี้เธอถูกคนในครอบครัวทำร้ายร่างกายและพูดจาเหยียดหยามว่านางเอกนั้นหน้าตาอับปลักเสื่อมเสียวงตระกูลนางเอกยังได้รู้อีกว่าแม่ของเธอถูกวางแผนฆาตกรรมจนตาย นางเอกเพียงอยากแค่มีชีวิตรอดแต่พี่สาวลูกของแม่เลี้ยงก็ไม่คิดจะปล่อยนางเอกไปพร้อมกับฝังเข็มนางเอกให้ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้จากนั้นก็โยนนางเอกลงน้ำเพื่อให้นางเอกกลายเปน็นอาหารปลาไปซะตัดภาพมาที่นางเอกในยุคป,ปัจจุบันกำลังปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนในบ่อน,น้ำพุร้อนและพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเลือดของนางเอกที่พิเศษกว่าคนทั่วไปในจังหวะนั้นนางเอกไม่ทันระวังตัวก็ถูกเพื่อนแทงจนหมดสติและลอยไปตามกระแสน้ำ จิตของนางเอกยุคปัจจุบันได้พูดคุยกับนางเอกในยุคอดีตนางเอกในยุคอดีตขอให้นางเอกยุคปัจจุบันช่วยแก้แค้นให้นางเอกยุคปัจจุบันจึงรับปากที่จะช่วยหากเธอมีชีวิตอยู่ต่อนะจากนั้นภาพก็ตัดไปยังการไล่ล่ามีกลุ่มชุดดำกำลังตามล่าชายคนหนึ่งอยู่และชายคนนั้นก็คือจูนมูล่ลินหรือองค์ชายสิบพระเอกของเรื่องนี้ที่เขาได้หนีเอาชีวิตรอดมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ ทันใดนั้นนางเอกก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างกระทานหันเมื่อพระเอกหันมาก็ได้จูบกับนางเอกโดยบังเอิญนางเอกที่โผล่ขึ้นมาก็ยังงงกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองเห็นเพราะคิดว่าตัวเองอยู่ในยุคปัจจุบันแต่นางเอกก็ยังจำได้ว่าร่างที่ตัวเองเข้ามาอยู่นั้นเป็นร่างของใครพระเอกเองก็ตกใจจึงถามนางเอกว่าตั้งใจจะมาจับเขาเหรอแต่นางเอกก็โวยวายคิดจะหนีพระเอกจึงจำนางเอกไว้นางเอกหันไปเห็นแผลของพระเอกจึงช่วยจับชีพจรตรวจเช็คให้ จากนั้นนางเอกก็ขอให้พระเอกช่วยดึงเข็มที่ถูกปักไว้ด้านหลังออกให้เธอนางเอกที่พอมีทักษะการแพทย์อยู่บ้างจึงใช้เข็มนั้นรักษาให้เอกไปพลางๆเพื่อช่วยลดพิษที่หัวไหล่ให้พระเอกแต่พระเอกไม่ค่อยไว้ใจนางเอกนักเขาจะเชื่อนางเอกได้ยังไงนางเอกจึงบอกว่าน้ำที่พระเอกแช่อยู่นั้นมีกรดซันฟิลิกไม่สามารถช่วยหลังพิษที่พระเอกโดนได้พระเอกเทียงไม่ออกจึงได้แต่ทำตามนางเอกแต่โดยดี นางเอกรับรู้ได้ว่าเจ้าของร่างนี้มีเลือดที่พิเศษเหมือนกับเธอนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นางเอกต้องมาอยู่ในร่างนี้นางเอกจึงทำการฝังเข็มหลังผิดให้พระเอกทำให้ระเอกอาการดีขึ้นมากพระเอกรู้สึกอยากจะขอบคุณนางเอกจึงบอกนางเอกว่าจะมอบชุดฝังเข็มให้พระเอกชุดหนึ่งขณะนั้นมีกลุ่มคนชุดดำผ่านมาทางนี้พอดีนางเอกก็เลยถามว่าคนพวกนั้นจะมาสังหารพระเอกเหรอพระเอกก็บอกว่าคนพวกนั้นน่ะเหรอเก็บเรียบทุกคนที่เจอ ดังนั้นหนีกันเถอะแต่นางเอกกขรีบวบิ่งไปก่อนแล้วค่ะแต่สักพักนางเอกก็กลับมาพระเอกงงนางเอกกลับมาทําไมล่ะนางเอกจึงบอกว่ามาช่วยเขาไงแล้วก็รีบลากพระเอกขึ้นมาจากน้ําพร้อมกับโยนเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเมื่อทั้งคู่เดินออกมาก็เจอกับคนชุดดําขวางเอาไวา้คิดจะจับตัวทั้งคู่ไปนางเอกจึงกัดนิ้วตัวเองเพราะเลือดของนางเอกเป็นพิษที่ร้ายแรงที่สุด จากนั้นนางก็ใช้พลังจากเลือดของตัวเองทําให้คนชุดดาพวกนั้นสลบไปจนหมดพระเอกก็เริ่มระแวงแล้วค่ะชักมีดออกมาจอ่อนางเอกแล้วถามว่านางเอกเป็นใครกันแน่นางเอกจึงปัดมีดออกเขาทํากับคนที่ช่วยชีวิตเขาแบบนี้หรอและบอกกับพระเอกว่าผิดที่พระเอกได้รับนั้นไม่มีใครรักษาได้นอกจากนางหรอกพระเอกจึงบอกว่าเขาจะพานางกลับเมืองหลวงไปด้วยกันนางเอกถามพระเอกเป็นองค์ชายเหรอ ทำให้หนางเอกคิดถึงประวัติศาสตร์ที่เคยบอกว่าองค์ชายเก้าเป็นคนโหดร้ายและก็แอบ,บคิดว่าพระเอกคงไม่ใช่องค์ชายเก้าหรอกนะส่วนพระเอกที่คิดว่าเขายังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกเลยจึงไม่อยากจะบอกชื่อจริงกับนางเอกตอนนี้อีกทั้งการไล่ล่าก็ยังไม่จบดังนั้นพระเอกจึงบอกไปว่าเขาคือองค์ชายเก้านางเอกตกใจกลัวมากแต่ก็แนะนําตัวว่าเธอเป็นบุตรสาวคนรองของคุณนางเวิร์นพร้อมทั้งขอตัวแยกทาง แต่พระเอกบอกกับนางเอกว่าให้รอจนกว่าแผลของเขาจะหายดีซะก่อนเพราะนางเอกเป็นเพียงคนเดียวที่จะรักษาเขาได้รวมถึงเขาจะไปพักที่จวนขุนนางเวินสักสองสามวันนางเอกจึงคิดแผนในใจพระเอกนั้นอาจจะโหดร้ายก็จริงแต่ถ้านเอกกลับจวนไปกับพระเอกแล้วก็จะสามารถข่มขู่คนในบ้านไม่ให้มารังแกเธอได้นางเอกจึงตอบตกลงพระเอกไป ดานจวนขุนนางเวินก็ได้จัดงานศพให้กับนางเอกเพื่อจัดฉากทั้งแม่เลี้ยงหน้องสาวและพ่อก็เล่นละครร้องห่มร้องไห้ไม่นานก็มีลมพัดแรงสั่นไหวไปทั่วทุกคนหันไปที่โรงจึงเห็นหนางเอกเดิอนออกมาทุกคนเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของนางเอกก็ตกใจกลัวขึ้นมานางเอกบอกว่าเธอสบายดีและได้กลับมาแล้วพอถามว่านางเอกเป็นคนหรือว่าผีกันแน่แถมไม่ฟังคําตอบด้วยนะคะออกปากไล่นางเอกออกไปซะด้วยท่าทีที่กล้กลา,กลากลัว นางเอกโชว์พาวตอบว่าเธอคงทําตามความต้องการของทุกคนไม่ได้หรอกนะเธอหนังเหนียวไม่ตายง่ายๆหรอกพี่สาวของนางเอกก็แซ่ขึ้นพ่อและแม่ต่างก็เป็นห่วงนางเอกมากหลังจากมีข่าวนางเอกตายองค์ชายสิบก็ถูกลับสังหารถูกอย่างดูมืดมนไปหมดทางด้านพระเอกนั้นก็ได้สังเกตอยู่ห่างๆจึงคิดว่าตัวเองควรจะทําอะไรสักอย่างแล้วทางฝั่งพี่สาวก็พูดขึ้นในเมื่อนางเอกกลับมาแล้วก็ต้องแต่งงานกับพระเอกแทนตามสัญญาการมั่นหมาย พ่อเองก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะไม่อยากส่งพี่สาวไปนางเอกจึงถามว่าพ่อคิดจะลอยแพเธองั้นเหรอพ่อก็บอกว่านี่เป็นคำสั่งเบื้องบนไม่สามารถขัดได้หลังจากนั้นก็มีคนจากในวังมาประกาศดีกาฉบับใหม่บอกให้ในางเอกนั้นรับคำสั่งในดีการะบุว่าฮองเต้ส่งให้องคชายสิบแต่งงานกับตระกูลปเนื่องจากองค์ชายสิบได้กลับวังอย่างมีชัยและได้มีมิตรภาพลึกซึ้งกับนางเอกจึงจะจัดงานแต่งที่ลึกซึ้งให้กับองค์ชายสิบและนางเอก นางเอกที่กำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมรับคำสั่งพ่อจึงดุนางเอกและจะลงไม้ลงมือแต่พระเอกก็ได้ห้ามไว้พอนางเอกจึงถามว่าพระเอกเป็นใครพระเอกก็บอกแค่ว่าเขาเป็นผู้แทนพระองค์แต่พอนางเอกก็ไม่เชื่อพระเอกไม่ได้สนใจและพูดต่อว่าการแต่งงานกับองค์ชายสิบมีความซับซ้อนต่อไปนี้นางเอกก็ถือว่าเป็นพระชายาขององค์ชายสิบแล้วพระเอกเลยต้องการที่จะมาพักที่จวนนี้สักสองสามวันเพื่อเตรียมการหลายๆเรื่อง และหลังจากทุกคนแยกออกไปแล้วพระเอกก็มีอาการพิษกำเริบอีกครั้งพระเอกจึงให้โกงกงพาไปหาหนางเอกทางด้านนางเอกที่แยกมาอาบน้ำก็ต้องถูกขัดจังหวะเพราะพระเอกที่อาการพิษกำเริบเข้ามาในห้องเพื่อให้หนางเอกรักษานางเอกจึงบอกให้พระเอกรีบถอดเสื้อผ้าและแช่น้ำร้อนเพื่อให้น้ำร้อนช่วยล้างพิษให้กับพระเอกจากนั้นนางเอกก็ฝังเข็มให้กับเขา ไม่ทันไรแม่บ้านก็ได้เข้ามาในห้องและบอกว่าแม่เลี้ยงส่งเครื่องหอมมาให้นางเอกจึงรีบกดเพลงลงไปในอ่างน้ําเมื่อแม่บ้านเดินมาก็เอาเครื่องหอมดอกไม้มาโรยใส่น้ําให้นางเอกนางเอกที่เพิ่งรู้ตัวว่าถูกวางยาพิษในน้ําก็ตอนที่ลงมาแช่น้ําแล้วล่ะค่ะจึงบอกให้แม่บ้านถูหลังให้แต่แม่บ้านก็ชะงักไปนางเอกจึงถามว่าทําไมถึงไม่ทําล่ะกลัวว่าจะโดนคิดเหรอแม่บ้านก็ปฏิเสธซึ่งนางเอกก็แค่ลองเชิงก่อนที่จะให้แม่บ้านออกไป จากนั้นพระเอกก็ลุกขึ้นมาจากน้ำนางเอกได้กัดนิ้วตัวเองเพื่อให้พระเอกกินเลือดเธอมันจะช่วยให้พระเอกดีขึ้นพระเอกมีคิดมาก่อนว่าครอบครัวของนางเอกจะปฏิบัติกับนางเอกแบบนี้นางเอกก็บอกว่าเธอไม่ยอมถูกเล่นงานฝ่ายเดียวหรอกพร้อมกับสั่งให้พระเอกรีบออกมาจากอ่างเธอเพราะมันมีพิษเช้าวันต่อมาสาวใช้ได้นำน้ำล้างหน้ามาให้นางเอกเห็นนางเอกนั่งตัวสั่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างจึงเข้าไปถามนางเอกก็บอกว่ามีคนต้องการจะทำร้ายเธอ สาวใช้ไม่เชื่อไม่มีใครทำร้ายนางเอกหรอกนางเอกจึงบอกว่าในกลีบดอกไม้เมื่อคืนมีพิษอยู่ข้างในแม่บ้านเป็นคนเตือนนางเอกเอาไว้สาวใช้ก็คิดในใจว่าแม่บ้านหักหลังแม่เลี้ยงของนางเอกจึงเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงสั่งให้ลากตัวแม่บ้านมาให้สาวใช้ตบสังสอนที่กล้ามาทอระยศนางแต่แม่บ้านก็ยืนยันว่าตนนั้นไม่รู้เรื่องแม่เลี้ยงจึงสั่งให้คนนำตัวแม่บ้านออกไปทำโทษจากนั้นก็สั่งให้สาวใช้นำเสื้อผ้าดีๆไปให้หนางเอก หลังจากที่สาวใช้นำเสื้อผ้ามาวางไว้ในห้องนางเอกจึงแกล้งทำเป็นดีใจตื่นเต้นที่ได้เสื้อผ้าใหม่นางเอกพยายามตรวจสอบดูขณะนั้นเองพระเอกก็เดินเข้ามาและบอกกับนางเอกว่ากล้าใส่ชุดที่เป็นแบบเดียวกับห้องเฮาเหรอนางเอกจึงเข้าใจแผนในทันทีทันใดนั้นก็มีเสียงพี่สาวดังมาจากข้างนอกทำให้นางเอกและพระเอกรีบไปหลบในตู้เสื้อผ้าเมื่อพี่สาวเข้ามาในห้องก็ไม่เจอใคร แต่เห็นว่ามีเสื้อผ้าสวยๆวางอยู่บนโต๊ะจึงคิดจะเอาชุดของนางเอกไปใส่นางเอกก็ดีใจมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเพราะวันนี้คุณย่าจะกลับมาที่บ้านหลังจากที่พี่สาวออกจากห้องไปไม่นานนางเอกก็ออกมาจากที่ซ่อนพร้อมตะโกวนว่ามีคนขโมยของของ,ของเธอไปภาพตัดไปที่พี่สาวของนางเอกถูกทำโทษเพราะไปขโมยของในห้องนางเอกมาพี่สาวร้องไห้ต่อนหน้าคุณย่าพร้อมกับบอกว่าเธอไม่รู้ว่าทำอะไรผิดคุณย่าจึงให้นางเอกเล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้น นางเอกบอกว่าปกติแล้วแม่เลี้ยงไม่เคยให้เสื้อผ้าราคาแพงๆกับนางเอกเลยแต่พอไม่เลี้ยงใจดีให้ของดีมามันก็หายไปอย่างรวดเร็วเพราะพี่สาวแม่เลี้ยงจึงบอกว่านี่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันระหว่างพี่น้องและจะให้พี่สาวเปลี่ยนชุดขึ้นนางเอกก็บอกว่าเสื้อผ้าชุดนี้ดูหรูหรามากนางเอกไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเมื่อขุนย่ามองใกล้ๆก็ได้ถามแม่เลี้ยงจงใจจะให้หนางเอกใส่ชุดแบบนี้เหรอแม่เลี้ยงจึงแก้ตัวนางอาจจะสับสนเกินไป นางเอกจึงบอกว่าถ้าสมมุติเธอหรือพี่สาวใส่ชุดนี้ออกไปข้างนอกคงจะนำหายนะมาสู่ตระกูลแน่ๆทำให้คุณย่าสั่งโบยพี่สาวและกักบ,บริเวณเป็นเวลาสามวันขณะนั้นเองกงกงก็ได้นำดีกามาที่จวนคุนนางวนอีกครั้ง<ม>พร้อมกับถามนางเอกว่าจะยอมรับการแต่งงานไหมแต่นางเอกก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ทำให้ทั้งพอ่อแม่เลี้ยงและพี่สาวตำหนิว่านางเอกไม่เห็นแก่ครอบครัวแต่จะพาคนในครอบครัวไปตายกันหมด กงกงจึงบอกว่าถ้านางเอกไม่แต่งก็จะให้ลูกสาวคนอื่นแต่งแทนแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้และเสนอว่าให้นางเอกพักที่บ้านอีกสองสาวันระหว่างนี้เขาจะไปพูดให้ฮองเขาเข้าใจเองกงกงจึงยอมให้เวลานางเอกคิดให้ดีทวนอีกครั้งและบอกว่าถ้านางเอกยังไม่รับคำสั่งอีกคนทั้งตระกูลเหวินจะได้ถูกฝังไปพร้อมกับนางเอกแน่นอน ในตอนกลางคืนพอ่อแม่เลี้ยงและพี่สาวต่างพากันพยายามหาวิธีที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นติดร่างแห่ไปกับนางเอกพ่อจึงบอกว่าจะขับไลน่นางเอกออกจากบ้านแต่พี่สาวก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะนางเอกเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายทางที่ดีควรจะให้นางเอกออกไปจากบ้านด้วยความสมัครใจพ่อจึงถามว่าพี่สาวมีวิธีอะไรพี่สาวก็บอกว่านางเอกรักคุณย่ามากที่สุดถ้าให้คุณย่าช่วยพูดนางเอกก็คงปฏิเสธยาก และถ้ากล้าปฏิเสธก็เท่ากับว่านางเอกอากตันยูต่อวงตระกูลทางด้านนางเอกก็กําลังรักษาอาการพิษกําเลิบให้กับพระเอกอยูพระเอกถามนางเอกว่าทําไมถึงไม่ยอมแต่งงานกับองค์ชายสิบล่ะนางเอกตอบว่าเธอเคยได้ยินมาองค์ชายสิบเป็นที่รักของทุกคนถ้านางเอกเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวธรรมดาธรรมดาเธอก็อาจจะสนใจอยู่แต่เธออยู่ในตระกูลปยแม่ของเธอถูกสังหารเธอต้องการจะแก้แค้นและทวงคืนความยุติธรรม พระเอกจึงบอกว่าถ้านางเอกปฏิเสธอีกเขาก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะนางเอกไม่นึกกลัวเธอได้วางแผนเอาไว้แล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณย่าได้ขอให้หนางเอกเล่าเรื่องที่ได้พบเจอมาให้คุณย่าฟังนางเอกบอกว่าเธอไม่อยากแต่งงานอยากจะเป็นคนเลือกชีวิตด้วยตัวเองคุณย่าไม่เห็นด้วยเพระาะถ้าตอนนี้นางเอกไม่แตง่งบ้านของเราก็คงต้องตายกันหมดคุณย่าถึงขนาดยอมคุกเข่าให้หนางเอกยอมรับการแต่งงานครั้งนี้แต่นางเอกก็ยังไม่ใจอ่อน ทันใดนั้นกงกงก็ได้เข้ามาทวงสัญญาอีกครั้งแต่นางเอกก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่แตง่งกงกงกำลังจะตำหนินางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าเธอยังพูดไม่จบสาเหตุเป็นเพราะว่าเธอต้องรักษาอาการบาดเจ็บขององค์ชายเก้าทำให้ชายหญิงมีการถูกเนื้อต้องตัวกันจะให้มาแต่งกับองค์ชายสิบเธอคิดว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมและถ้าจะประหารเธอก็จะไม่มีใครรักษาองคชายเก้าได้อีกองค์ชายเก้าก็คงต้องตายตามนางเอกไปด้วย คกงกงคิดหนักจึงจะเอาเรื่องนี้ไปกราบทุลฮองเฮากรทางด้านแม่เลี้ยงและพี่สาวก็กําลังจะวางแผนกําจัดนางเอกโดยเรียกเรียนเอ๋อสาวใช้คนสนิทของพี่สาวมาพี่สาวจะให้เรียนเอ๋อกินยาบางอย่างแต่เรียนเอ๋อไม่อยากกินแม่เลี้ยงจึงบอกว่าเรียนเอ๋อนั้นรับใช้พี่สาวมานานหลายปีและแม่เลี้ยงเองก็จ่ายเงินเลี้ยงดูเรียนเอ๋อไปไม่น้อยพร้อมทั้งเอาเรื่องอับอายในตระกูลของเรียนเอ๋ออมาคูเพื่อให้เลียนเอ๋อทำในสิ่งที่แม่เลี้ยงต้องการ จากนั้นเหรียญเอ๋อก็เดินไปถือมีดเข้าไปที่ห้องนางเอกอย่างคลุ้มคลั่งและแทงไปที่เตียงของนางเอกแต่นั่นก็ไม่ใช่นางเอกค่ะสาวใช้ของนางเอกก็พยายามห้ามเหรียญเอ๋อเอาไว้ขณะนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาพอดีถามว่าเหรียญเอ๋อเป็นอะไรไปสาวใช้ของนางเอกก็บอกว่าเหรียญเอ๋อเป็นบ้าพร้อมทั้งบอกให้นางเอกหนีไปแต่ก็ไม่ทันแล้วเหรียญเอ๋อพุ่งเข้ามาหานางเอกทันที ประจวบเหมาะกับพี่สาวและแม่เลี้ยงของนางเอกเข้ามาแม่เลี้ยงจึงผลักนางเอกเข้าหามีดโชคดีที่นางเอกใช้มือของตัวเองจับเอาไว้ก่อนนั่นจึงทำให้นางเอกได้รับบาดเจ็บอยู่ดีพี่สาวและแม่เลี้ยงก็ได้เข้ามาประคองนางเอกถามไทยนางเอกแบบเซซังว่าเป็นห่วงจากนั้นเหรียนเอ๋อก็ล้มลงพร้อมกับใช้มีดปลิดชีพตัวเองนางเอกหันไปถามแม่เลี้ยงพวกเขาทำอะไรกับเหลียนเอ๋อทำไมเหลียนเอ๋อถึงเป็นแบบนี้ แม่เลี้ยงจึงบอกว่าเหลียนเอ๋อเป็นเพียงสาวใช้ไม่ได้มีค่าอะไรให้นางเอกต้องมาเป็นห่วงแต่คำพูดนั้นยิงเป็นคำพูดที่ทำให้นางเอกโกรธเป็นอย่างมากในตอนกลางคืนพี่สาวได้มานอนกับแม่เลี้ยงเพราะกลัวว่าผีเลียญเอ๋อจะมาเล่นงานตัวเองแม่เลี้ยงก็บอกให้พี่สาวกินยาแล้วก็กลับไปนอนที่ห้องตัวเองดีกว่าแม่เลี้ยงก็เลยปลอบอย่าได้กลัวไปเลยต่อไปพี่สาวก็ต้องเป็นพระชายาแล้ววันข้างหน้ายังมีอะไรที่จะต้องเจออีกเยอะแล้ววางแผนให้พี่สาวไปยั่วยวนพระเอก ดังนั้นเมื่อพระเอกเดินมาพี่สาวที่ดักรอพระเอกอยู่ก็แกร่งทำเป็นสะดุดล้มพระเอกก็ได้จับเอวพี่สาวเอาไว้พร้อมทั้งบอกว่าพี่สาวตัวเล็กมากพี่สาวยิ้มให้เขาแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรพระเอกก็พูดต่อว่าเขาต้องใช้แรงเท่าไหร่ถึงจะบีบมันให้เละนั่นยังไงคะแววโหดมาแล้วถ้ายัางกล้าอ่อยต่ออีกก็ลองดูจบคำพูดโหดๆพระเอกก็สะบัดเอวพี่สาวออกด้วยท่าทีรังเกียจและเดินออกไป ทางฝั่งนางเอกก็กําลังทําแผลที่มือของตัวเองอยู่ในห้องเมื่อเพล็กเข้ามาจึงถามว่านางเอกเป็นยังไงบ้างนางเอกก็บ่นยกหญยตอนนี้มือเธอได้รับบาดเจ็บทั้งสองข้างทําอะไรไม่ได้เลยนางเอกเจ็บมากจนน้าตาเล็ดเพร็กจึงช่วยนางเอกทาแผลจากนั้นสาวใช้ก็ได้นํายามาให้นางเอกนางเอกเห็นแล้วก็บอกว่าเยอะไปทั้งกินทั้งทาเพร็กก็บอกว่าถ้านางเอกไม่ยอมรักษาเขาก็จะพานางเอกไปหาหมอแต่นางเอกก็ดื้อดึงเพราะไม่อยากไป ขณะนั้นเองก็มีเสียงสัญญาณดังขึ้นทําให้พระเอกนั้นเรีบเร่งที่จะออกไปส่วนสาวใช้ก็ออกไปเปลี่ยนน้ําให้หนางเอกระหว่างทางเดินสาวใช้เห็นพระเอกคุยกับใครคนหนึ่งอยู่ลับๆล,ล่อๆเธอ,อก็นึกสงสยัยซึ่งเป็นองค์ชายก้าตัวจริงเขาไม่พอใจพระเอกจะปลอมเป็นเขาอีกนานแค่ไหนทําให้สาวใช้รู้ความจริงว่าพระเอกไม่ใช่องค์ชายก้าค่ะก็เลยคิดจะวิ่งหนีแต่เผลอไปเหยียบกิ่งไม้เขา้าจึงทําให้องค์ชายทั้งสองรู้ตัว สาวใช้จึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ต้องมาเจอกับพี่สาวที่เดินเล่นอยู่พี่สาวคาดค้นว่าสาวใช้เป็นอะไรแต่สาวใช้ก็อึกอักไม่กล้าตอบนั่นยิ่งทำให้พี่สาวโมโหบังคับให้สาวใช้รีบพูดแต่สาวใช้ก็ไม่พูดพี่สาวจึงลากตัวไปรับโทษที่ห้องแม่เลี้ยงและนั่นก็ทำให้สาวใช้จำใจต้องพูดความจริงออกมาแม่เลี้ยงจึงคิดหาวิธีให้พี่สาวแต่งงานกับพระเอกแนางเอกโดยที่จะต้องกำจัดนางเอกให้ออกไปพ้นทางซะก่อนพี่สาวคิดยืมมือสาวใช้ เอาแม่สาวใช้ที่อยู่แถวชา้นเมืองมาคูสาวใช้ได้ยินดังนั้นจึงขอร้องพี่สาวให้ปล่อยแม่ของตัวเองไปทําให้สาวใช้ต้องทําตามคําสั่งพี่สาวเพื่อแลกกับชีวิตของแม่ของตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกกําลังนั่งทํางานอยู่บนโต๊ะสาวใช้ก็ได้เดินมาหานางเอกนางเอกให้สาวใช้ดูภาพว่าสิ่งของที่นางเอกจะประดิษฐ์ขึ้นสาวใช้ก็ได้แต่มองนางเอกอย่างรู้สึกพิษก่อนที่จะแทงนางเอกตอนที่นางเอกเผลอและวิ่งหนีไป นางเอกล้มลงไปประจบเหมาะกับที่พระเอกเดินมาพอดีเมื่อพระเอกเห็นนางเอกเขาก็ตกใจและเสียใจอย่างมากพยายามตะโกนเรียกร้องให้คนมาช่วยนางเอกพระเอกเรียกคนทั้งตะกูลของนางเอกมาสอบสวนเพื่อสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนทำแต่ก็ไม่มีใครยอมรับพระเอกยิ่งกดดันมากขึ้นพอของนางเอกจึงบยความผิดไปที่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพยายามเถียง แต่ทันใดนั้นสาวใช้ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทําเพราะต้องการจะแก้แค้นให้เหลียนเอ,อ๋อพอนางเอกจึงสั่งให้ลากตัวสาวใช้ออกไปพระเอกนาตัวสาวใช้มาซักสาวใช้ก็ยังยืนยันว่าเธอเป็นคนทําเองพระเอกที่รู้ว่าสาวใช้ย,ยังพูดความจริงไม่หมดจึงแกล้งขู่ให้สาวใช้กลัวก่อนจะเดินออกไปสาวใช้เองที่กดดันมากไม่มีทางเลือกอะไรแล้วก็สติแตกจนไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิต พูดกับตัวเองว่าตนเองและเหลียนเอ๋อก็ไม่ต่างกันเท่าไรเพราะเกิดมาต่ําต้อยก็เลยถูกใช้งานแบบนี้นางเอกที่เดินมาได้ยินจึงบอกว่าเหตุใดต,ต้องยอมรับชะตาเพียงเพราะตัวเองต่ําต้อยด้วยสาวใช้ได้ยินก็รีบคำนับขอโทษที่ทําให้นางเอกผิดหวงังเพราะคิดว่านางเอกเป็นผีและยังบอกอีกว่าตนเองรู้สึกผิดกับนางเอกอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีนางเอกก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว นางเอกจึงเดินเข้ามาใกล้ๆสาวใช้พร้อมกับพระเอกและบอกกับพระเอกว่าเห็นไหมว่าแผนนี้ได้ผลเมื่อสาวใช้เห็นว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่ก็รีบเข้าไปกอดนางเอกทันทีย้อนกลับไปตอนที่พระเอกเข้ามาเห็นนางเอกล้มลงจริงๆแล้วนางเอกได้เอาถุงเลือดซ่อนเอาไว้เผื่อแกล้งบาดเจ็บค่ะพระเอกจึงบอกกับนางเอกว่าอย่าทําให้เขากังวลอีกได้ไหมก่อนที่พระเอกจะกอดนางเอกด้วยความโล่งใจ ตัดกลับมายังปัจจุบันนางเอกได้ถามสาวใช้ว่าแม่ของสาวใช้อาศัยอยู่ที่ไหนสาวใช้ก็ชะงักขึ้นมานางเอกก็บอกต่อไม่ต้องกังวลไปเพราะคนของพระเอกจะเข้าไปช่วยเหลือแม่ของสาวใช้ให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเองระหว่างนี้นางเอกต้องการให้สาวใช้ทําอะไรบางอย่างให้สาวใช้จึงรีบตกลงและขอบคุณนางเอกที่ช่วยตนและแม่เอาไว้นับจากนี้จะพักดีกับนางเอกเพียงคนเดียวพระเอกจึงถามนางเอกว่าทําไมไม่วางยาพิษพวกเขาให้จบๆไปละ่ะ นางเอกก็บอกว่าเธอไม่อยากทำให้ใครตายแค่อยากให้คนพวกนั้นกลัวไปตลอดชีวิตก็พอกลางดึกที่เงียบสงัดในห้องของพ่อและแม่เลี้ยงก็ได้ปรากฏเงาบางอย่างขึ้นนางเอกเดินมาที่ฟังของแม่เลี้ยงก่อนที่จะค่อยๆกลมลงไปใกล้ๆแม่เลี้ยงที่ตื่นขึ้นมาก็ตกใจจึงร้องกรี๊ดพ่อนางเอกก็หันมาตำหนีแม่เลี้ยงบอกให้นอนเงียบๆนางเอกจึงหลอกพ่อไปอีกคนจนพ่อตกใจสลบไปด้วย เช้าวันต่อมาเมื่อพอนางเอกรู้ว่านางเอกยังไม่ตายก็รีบมาตำหนิหนางเอกตั้งใจจะมาแกล้งให้เขาตกใจใตายเหรอขุนย่าจึงสั่งให้พ่อหุบปากพร้อมกับตำหนิไปชุดนึงนางเอกโดนรอบข่ามาเกี่ยครั้งแล้วพ่อจึงหันไปตำหนิแม่เลี้ยงต่ออย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะว่าแม่เลี้ยงทําอะไรไว้ก่อนที่ทั้งสองคนจะมีปากเสียงกันนางเอกเริ่มเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอให้พระเอกไปส่งเธอที่โรงหมอ เมื่อออกมาข้างนอกนางเอกลงมาจากรถม้าพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าเขามีอะไรอยากจะเซอร์ไพรส์นางเอกก่อนจะปิดตานางเอกและพานางเอกเดินไปทางด้านสาวใช้ก็ได้เตือนให้นางเอกระวังตัวเพราะหากมีคนเห็นพระเอกกับนางเอกทำแบบนี้อาจจะมีคนนินท้าได้แต่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะนางเอกนั้นไม่สนใจคำานนท้าพวกนี้อยู่แล้วจากนั้นพระเอกก็พานางเอกมาที่โรงหมอเล็กๆแห่งหนึ่งนางเอกดีใจโรงหมอแห่งนี้ดีมากเพียงแค่ต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อย พระเอกจึงแนะนำเซียอย่างชิวผู้ดูแลโรงหมอให้นางเอกรู้จักแถมยังเป็นแพทย์ที่เก่งที่สุดด้วยนะอย่างชิวจึงถามนางเอกว่าควรจะปรับปรุงยังไงนางเอกก็บอกว่าที่นี่ควรจะถูกจัดให้เป็นสัดส,ส่วนมากกว่านี้และแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการสับสน ในขณะที่พระเอกยังง و นงอย่างชิวก็ได้ไอเดียวิธีคิดนี้น่าสนใจและถามนางเอกเพิ่มเติมในการจัดการอื่นๆนางเอกจึงขอความช่วยเหลือจากอย่างชิวพร้อมกับการแผนภาพให้ทุกคนดูเธออยากได้เครื่องมือตามนี้เมื่อเห็นแล้วอย่างชิวก็ได้ชื่นชมนางเอกและรับปากเข้าจะช่วยนางเอกอย่างแน่นอนจากนั้นพระเอกก็มอบชุดฝังเข็มให้กับนางเอกตามที่เคยสัญญากับนางเอกไว้ ต่อมานางเอกก็กำลังแขวนป้ายโรงหมอแต่ก็แขวนไม่ถึงพระเอกจึงมาช่วยอุ้มนางเอกอย่างไม่ถือตัวจากนั้นสาวใช้ก็มารายงานนางเอกว่าการตกแต่งภายในถูกจัดวางตามคำสั่งของนางเอกเรียบร้อยแล้วนางเอกดีใจงั้นวันนี้โรงหมอก็เปิดทำการได้แล้วละขณะนั้นก็มีคู่สามีภรรยามาที่โรงหมอโดยคนที่เป็นภรรยานั้นตาบอดและกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา นางเอกได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าวันนี้โรงหมอเปิดวันแรกเธอจะไม่เก็บเงินคนเป็นสามีจึงบอกว่าพวกเขาไปรักษามาหลายที่แล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยนางเอกจึงขอลองตรวจอาการของภรรยาดูระหว่างนั้นฝ่ายสามีก็เอาแต่ถามว่านางเอกจะรักษาภรรยาเขาได้จริงๆเหรอนางเอกไม่ตอบแต่ถามกลับหลายปีที่ผ่านมาภรรยาร้องไห้บ่อยมากใช่ไหมสามีไม่เข้าใจเกี่ยวอะไรกับการรักษาด้วยนางเอกจึงอธิบาย อันที่จริงแล้วตัวภรรยาก็แค่มีความแค้นบางอย่างอยู่ในใจไม่อยากที่จะรักษาให้หายได้แต่สามีกลับโวยวายบอกว่าถ้านางเอกรักษาไม่หายเขาจะไปประจานให้ทั่วนางเอกก็ยืนยันหนักแน่นพวกเขาจึงยอมให้รักษานางเอกก็ลงมือรักษาอย่างตั้งใจ และเมื่อเปิดผ้าปิดตาออกภรรยาก็มองเห็นได้อย่างทันทีทําให้ทั้งสามีและภรรยาต่างดีใจกันมากนางเอกคุยโวโยกใหญ่ต่อไปหากญาติพี่น้องป่วยหรือว่าโดนพิษก็พามารักษาที่นี่ได้หมดเลยนะแต่จูจ่ๆภรรยาก็ได้พูดกับสามีว่าให้คืนเงินสาวคนนั้นไปแล้วจ่ายเงินให้หนางเอกเพราะนางเอกไม่ได้เป็นผู้หญิงเลวซามแบบที่คนคนนั้นบอกนางเอกจึงถามว่าใครเป็นคนพูด ภาพก็ตัดมาที่นางเอกโยนถุงเงินให้กับพี่สาวและถามพี่สาวว่าต้องการอะไรแต่พี่สาวกลับบอกแค่ว่าเธอกลัวว่านางเอกจะก่อปัญหาก็เลยจัดการแทนพ่อแม่นางเอกยิ้มยาะและไม่สนใจพี่สาวอีกต่อไปต่อมาที่โรงหมอของนางเอกก็ได้มีคนเข้ามารักษาเป็นจํานวนมากจนบุนไวายไปหมดเพื่อการจัดการระบบที่ดีขึ้นนางเอกจึงได้มอบหน้าที่ให้แต่ละคนซึ่งอย่างชิวจะต้องตรวจและแยกคนไข้ในเบื้องต้นโดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสามสี สีแดงคืออาการร้ายแรงสีเหลืองไม่รุนแรงมากและสีเขียวไม่รุนแรงเลยทางฝั่งสาวใช้ก็ให้ช่วยเหลืออย่างชิวและดูแลเครื่องหอมส่วนพระเอกก็มีหน้าที่จัดเรียงคนไข้าตามลำดับสีและเรียกคิวหลังจากนั้นทั้งหมดก็เริ่มการรักษาทัานทีขณะที่นางเอกกำลังตรวจคนไข้อยู่อย่างราบรื่นผู้ชายที่นั่งรอคิวอยู่ก็ได้โวยวายขึ้นมาว่าทำไมถึงตรวจผู้หญิงคนนั้นก่อนละ่ะทั้งที่เขามาก่อน ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆก็บอกว่าเขาไม่มีเงินไงก็เลยได้ตรวจทีหลังแต่ในขณะที่กำลังโต้เถียงกันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและหมดสติลงตรงนั้นเมื่อนางเอกตรวจดูก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นก้ามเนื้อหัวใจตายจึงบอกให้ทุกคนเตรียมการรักษาแต่ชายชุดม่วงก็ไม่ยอมและจะให้หนางเอกรักษาเขาก่อนนางเอกจึงบอกว่าเธอรักษาคนไข้าตามอาการคนที่อาการหนักก็ควรได้รับการรักษาก่อนแต่พูดยังไม่ทันขาดคำผู้หญิงคนนั้นก็สิ้นใจไปซะแล้ว จากนั้นพี่สาวของนางเอกก็เดินเข้ามาด้วยท่าทีเยาะเย้ยและถามนางเอกว่าจะให้เธอไปขอความช่วยเหลือกับท่านพ่อท่านแม่ให้ไหมเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีคนมาประท้วงที่โรงหมอของนางเอกเป็นจํานวนมากพระเอกก็บอกว่าวันนี้ควรปิดโรงหมอาไปก่อนแต่นางเอกก็ไม่ยอมพระเอกจึงอธิบายให้นางเอกฟังวันนี้คือกับดักถังอย่างชิวและสาวใช้เองก็ช่วยกันปลอบใจนางเอก นางเอกเศร้าเธอก็แค่อยากรักษาคนเท่านั้นทำไมการทำดีมันยากขนาดนี้ล่ะนางเอกจึงกลับไปที่บ้านอีกครั้งและด้วยความเป็นห่วงพระเอกจึงขอให้นางเอกคิดดีๆอีกทีแต่นางเอกนั้นตัดสินใจมาดีแล้วและบอกให้พระเอกไม่ต้องเป็นห่วงเธอตัดภาพมาที่นางเอกกำลังจิบชายอยู่พีสาวก็เดินมาถามอย่างเสียสีว่าโรงหมอปิดแล้วเหรอนางเอกคงมีเวลาพักผ่อนเยอะเลยสินะ นางเอกไม่ได้ตอบอะไรจงใจอวดพินให้พี่สาวเห็นพินตัวนี้องค์ชายก้าวให้นางเอกมาเป็นพินที่มีตัวเดียวบนโลกด้วยสิแต่เสียดายที่เธอเล่นไม่เป็นจากนั้นนางเอกก็ลุกขึ้นและบอกว่าจะไปพักผ่อนเมื่อนางเอกเดินจากไปแล้วด้วยความอิจชาพี่สาวจึงคิดจะเล่นพินของนางเอกแต่ผิดคาดเมื่อพี่สาวเริ่มดีดพินสายพินก็คาดกระเด็นบาดหน้าของพี่สาวจนเป็นแผล แม่เลี้ยงจึงตำหนิพี่สาวที่ไม่ระวังตัวเองและบอกว่าคงหมดหวังที่จะเป็นพระชายาแล้วเพราะหน้าตาเป็นแบบนี้พี่สาวจึงตัดเพ้อว่าแม่ก็เอาแต่ต่อว่าเธอแม่เลี้ยงคิดอะไรบางอย่างได้นางเอกน่าจะรักษาแผลนี้ได้นะแต่พี่สาวนั้นกลับไม่ยอมที่จะให้นางเอกรักษาแม่เลี้ยงก็ต่อว่าพี่สาวไปอีกยกงั้นชาตินี้พี่สาวก็ไม่มีสิทธิ์เข้าวังจากนั้นแม่เลี้ยงก็พาพี่สาวมาหานางเอกนางเอกรับปากว่าจะรักษาให้แต่พี่สาวก็กล้าก,กลัว นางเอกจึงบอกว่าทำไมมั่นใจนางเอกก็ไม่รักษาหรอกนะทำให้สองแม่ลูกรีบขอร้องก่อนที่นางเอกจะจุ่มผ้าไปที่ถ้วยพลิกและบอกกับพี่สาวว่าพลิกช่วยคาเชื้อบนใบหน้าได้แต่แม่เลี้ยงก็ขัดทำแบบนี้แผลจะเน่าเปื่อยไม่ใช่เหรอทางพี่สาวก็แสบแผลจนร้องออกมาและหาว่านางเอกกรรนแกล้งนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่เคยใช้วิชาแพทย์รังแกใครพี่สาวอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่ว่าต้องหายดีแน่นอน เวลาผ่านไปสาวใช้ได้นําจดหมายของพระเอกมาให้นางเอกเนื่องจากมีการก่อกรรบฏเกิดขึ้นและยังมีโรคระบาดอีกพระเอกก็เลยต้องรีบเดินทางออกไปปราบกระบฏไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไรจึงขอนัดพบนางเอกที่นอกเมืองนางเอกได้มาหาพระเอกตามที่นัดหมายทาให้พระเอกดีใจมากแต่นางเอกจะไปกับพระเอกด้วยค่ะเธออยากช่วยเหลือพระเอกและรักษาให้คนรอดชีวิตพระเอกจึงต้องยอมพันเอกไปด้วย ระหว่างเดินทางนางเอกก็ได้พบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีอาการเจ็บป่วยนางเอกจึงรีบเข้าไปรักษาทันทีเมื่อนางเอกตรวจดูอาการแล้วก็รู้ว่านี่ไม่ใช่โรคแต่ชาวบ้านพวกนี้ถูกวางยาพิษนางเอกจึงให้พระเอกนําเลือดของเธอไปยังเมืองตงโจและเทมันลงในแหล่งน้ําเพื่อล้างสารพิษทั้งหมดแต่พระเอกก็เป็นห่วงนางเอกไม่อยากทิ้งนางเอกให้อยู่คนเดียวนางเอกจึงบอกว่าตอนนี้ชีวิตของคนสําคัญที่สุดพระเอกจึงตัดสินใจมอบป้ายทองให้กับนางเอกเอาไว้ สามวันต่อมาแม่เลี้ยงกำลังวุ่นวายที่งานเลี้ยงของตนกลายเป็นงานไว้อะไรนางเอกก็เข้ามาขอโทษขอโพยเธอจำผิดคิดว่าเป็นงานวันเกิดของแม่ตัวเองพ่อจึงตำหนิและต่อว่านางเอกที่ชอบสร้างเรื่องวุ่นวายพี่สาวก็ยังพูดเสริมว่านางเอกคงจะติดเล่นมากไปถึงหายไปจากบ้านตั้งหลายวันแต่ก็ยังเสแสร้งว่าเป็นห่วงนางเอกเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นจึงเรียกตัวนางเอกไปคุยและจะทำโทษนางเอกด้วยกฎครอบครัว ไม่พอใจก็จะเอาแฟฟฟาดนางเอกจนล้มลงและยังเอาน้ำสาดใส่หน้านางเอกอีกด้วยนางเอกโกรธและแค้นมากจึงบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำคือสิ่งที่พ่อไม่สามารถทำได้แต่ทั้งสามคนพ่อแม่ลูกก็ยังเยาะเยะ้ยนางเอกและขับไล่นางเอกออกไปขณะนั้นเององค์ชายก้าวก็เข้ามาพอดีพอ่อนางเอกไม่เชื่อจึงมีปากเสียงกันแต่แม่นางเอกที่รู้มาจากสาวใช้ก่อนหน้านี้แล้วจึงทำตัวตีสนิทองค์ชายก้าว องค์ชายก้าวยังถามว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงแต่งตัวสดใสวันนี้มีงานเลี้ยงที่จวนตระกูลเหมือนหรอแต่นางเอกกลับแทรขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดแม่ของเธอไปเจินเจิงทำให้พอนางเอกโกรธมากและเรียกคนมาลากนางเอกไปแต่ขณะนั้นพระเอกก็กลับมาพอดีพร้อมกับนำดีกาของฮ่องเต้ม,มาด้วยพอนางเอกก็อ้างว่านางเอกทำตัวไม่เหมาะสมไม่กลับบ้านมาหลายวันกลัวว่าจะทำให้ราชวงศ์เสื่อมเสียเขาจะไปขอถอนม่นกับฮ่องเต้ แต่กงกงกลับบอกให้รอก่อนเพราะดีกานี้จะบอกว่าที่ผ่านมานางเอกไปไหนมากงกงอ่านดีกานางเอกได้พัฒนามีทักษะการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมและยังช่วยรักษาคนตกทุกข์จึงขอแต่งตั้งนางเอกเป็นแพทย์ประจำชาติและให้รางวัลเป็นทองคำหนึ่งหมื่นตำลึงองค์ชายกาวจึงบอกนางเอกว่าถึงเวลาที่นางเอกต้องพูดความจริงแล้ว นางเอกจึงหันไปบอกพ่อว่านี่คงเป็นความผิดของนางที่แม่แท้ๆจากไปไวแต่แม่เลี้ยงก็ยังมาทำตรวจเทียบเท่าแม่ของเธอและย,ยังยึดตำแหน่งของแม่ไปด้วยพระเอกจึงบอกว่าแม่เลี้ยงนั้นไม่ควรมีสิทธ์เทียบเท่ากับภรรยาเอกเพราะจะทำให้คนเข้าใจผิดพอนางเอกก็ล้นล้านรับปากต่อไปนี้จะให้คนเรียกแม่เลี้ยงว่าหูยินร้องจึงเท่ากับว่าตอนนี้นางเอกเป็นลูกภรรยาเอกเพียงคนเดียวกงกงก็ตำหนิไปชุดนึง เขาได้ยินมาว่าจวนตระกูลเหมือนวุ่นวายมานานแต่ก็ไม่คิดว่าจะวุ่นวายขนาดนี้และยังล่วงเกินว่าที่พระชายาขององค์ชายสิบด้วยแม่เลี้ยงจึงตำหนิกงกงเขาไม่ควรสอดเรื่องในครอบครัวทำให้กงกงโมโหเขาเป็นถึงตัวแทนของฮ่องเต้พูดแบบนี้เท่ากับว่าแม่เลี้ยงดูหมิ่นฮ่องเต้นะพอน่อในเอกจะปล่อยปัญหาไปแบบนี้เหรอพอ่อในเอกก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงจึงขอตัดขาดกับแม่เลี้ยงและส่งตัวแม่เลี้ยงกลับตระกูลเย่ไป ดังนั้นพระเอกจึงสรุปเขาขอลงโทษพ่อนางเอกและพี่สาวให้ขกเข,ข่าหน้าประตูจวนสองชั่วโมงเพราะกล่าวหาดูหมิ่นว่าที่พระชายาของเขาก่อนจะพานางเอกเข้าไปดื่มชาข้างในบ้านด้วยแดดที่ค่อนข้างร้อนทําให้พ่อขอนางเอกเป็นลมล้มพับไปเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีในตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาเขาก็ร้องไห้ตอนนี้เขาไม่สามารถขยับขาได้อีกต่อไปพี่สาวจึงบอกว่าองค์ชายสิบออกคําสั่งว่ามาให้ไปที่โรงหมอขอนางเอกอีกอาจจะรักษาพ่อไม่ได้ พอก็ตัดเพอเขาจะตายไปทั้งแบบนี้ไม่ได้นะและขอให้พี่สาวไปตามนางเอกมารักษาตนต่อจากนี้เราอาจจะถูกรังแกแต่ในไม่ช้าพ่อจะเอาทุกอย่างกลับขึ้นมาให้และพ่อยังพูดอีกว่าอีกไม่กี่วันจะเป็นวันขึ้นเขาไปไหว้บรรพบุรุษให้พี่สาวพาแม่เลี้ยงกลับมาการขึ้นเขาครั้งนี้ต้องมีคนอายุน้อยกว่าติดตามไปจากนั้นนางเอกก็ได้เข้ามาเยี่ยมพอ่อพ่อจึงขอให้นางเอกช่วยรักษาอาการให้อาการพ่อแย่มากต้องได้รับการรักษาโดยด่วน พูดจบก็จิ้มเข็มเล่มใหญ่ลงบนขาพ่อแต่นางเอกจงใจรักษาขาให้พ่อเพียงข้างเดียวค่ะแกล้งพอเสร็จแล้วก็รีบออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกได้คุยกับนางเอกเรื่องการขึ้นเขาไหวบรรพบพรุษพระเอกเป็นห่วงนางเอกกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีนางเอกจึงบอกให้พระเอกตามไปสิแต่พระเอกก็ยังไม่วางใจการขึ้นเขาครั้งนี้มีคนเยอะเกินไปนางเอกจึงบอกพระเอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนางเอกได้เตรียมแผนไว้แล้ว เมื่อเห็นว่านางเอกมั่นอกมั่นใจพระเอกก็ดึงเธอมากอดแต่พอถูกนางเอกจ้องตาขเขม็งก็ต้องยอมพระออกมาแบบอ่อนออนเมื่อถึงวันขึ้นเขาทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปไหว้บรรพบุรุษแต่นางเอกจับสังเกตได้ว่าพ่อแอบส่งสัญญาณให้คนงานไปทำอะไรบางอย่างซึ่งคนงานแอบยิงธนูโจมตีทำให้หนางเอกตกเขาและลากพี่สาวพร้อมกับแม่เลี้ยงตกเขาลงมาด้วยกันเมื่อพ่อมาถึงกลับไปช่วยพี่สาวก่อนโดยไม่สนใจนางเอกเลย ขณะนั้นเองพระเอกก็ได้ตามมาและช่วยนางเอกไว้แต่แม่เลี้ยงอาการหนักสลบไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นขุณย่าก็กรัดกรุ่มที่เจอปัญหาระหว่างการเดินทางทําไมอัปมงคลอย่างนี้นะก่อนจะเป็นลมไปอีกคนนางเอกได้มาตรวจอาการคุณย่าก็พบว่าไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรมากก่อนที่พ่อนางเอกนั้นจะเอาซุปมาให้หนางเอกนางเอกจึงรับมาเพื่อจะกินลงไปให้เป็นไปตามแผนของพ่อ แต่น้องชายก็วิ่งเข้ามากินซุปของนางเอกแทนพร้อมกับบอกว่านางเอกไม่ควรจะกินซุปดีๆแบบนี้ก่อนที่น้องชายจะหมดสติลงไปสมควรแล้วจ้าขี้อิจฉาก็แบบนี้ละค่ะคุณย่าจึงขอให้นางเอกช่วยรักษาน้องชายนางเอกก็บอกว่ารักษาได้แต่ต้องใช้เลือดจากพ่อผู้ให้กำเนิดจำนวนหนึ่งชามและเล็บของมารดาผู้ให้กำเนิดด้วยแต่ถ้าเลือดของพ่อเข้มข้นพอเล็บของแม่ก็ไม่จำเป็นแม่เลี้ยงจึงขอให้พอนางเอกมอบเลือดแต่เพียงคนเดียว แต่ทั้งคู่ก็เกี่ยงกันและไม่มีใครยอมที่จะเสียสละทางพ่อก็บังคับให้แม่เลี้ยงถอดเล็บของตัวเองและกลับกลายเป็นว่าเล็บของแม่เลี้ยงนั้นไม่สมบูรณ์ไม่มั่นใจว่าจะทำให้น้องชายฟื้นได้ไหมทำให้พ่อจำใจต้องมอบเลือดของตนแทนเมื่อนางเอกเห็นเลือดของพ่อก็ตกใจและถามว่าทำไมเลือดของพ่อถึงมีสีดำละ่ะและไปบอกกับคุณย่าว่าเลือดของพ่อมีวิญญ,ญาณชั่วร้ายไม่สามารถรักษาน้องชายได้จึงบอกให้เตรียมขี้เถ้าพืชมาแทน ทำให้พ่อและแม่เลี้ยงโกรธมากที่ถูกนางเอกลออและก็เกิดปากเสียงกันในครอบครัวแต่ก็จบลงโดยที่คุณย่าขอร้องให้หนางเอกกลับไปรักษาน้องชายที่บ้านต่อเมื่อนางเอกกลับมาที่บ้านก็โดนพี่สาวและพ่อหาเรื่องรวมถึงรังแกแต่ยังดีที่มีพระเอกคอยช่วยเหลือเอาไว้ย่าเห็นพระเอกรักนางเอกเป็นอย่างดีก็พูดให้หนางเอกตัดสินใจแต่งงานเร็วๆจากนั้นกงกงก็มาตามตัวนางเอกบอกว่าไทเฮาเรียกตัวนางเอกเข้าพบ นางเอกกำลังคุกเข่าอยู่หน้าตำหนักของไทเฮาพร้อมกับสาวใช้แต่นางเอกทนไม่ไหวก็ขัดคำสั่งเดินเข้าไปในตำหนักซึ่งก็โดนกงกงขวางเอาไว้นางเอกจึงบอกว่าตนเข้าวางมาเพื่อตรวจร่างกายไทเฮาถ้ายัางให้เธอคุกเข่าอยู่อาการของไทเฮาก็ไม่ดีขึ้นแน่ก่อนจะบุกเข้าไปในห้องบรรทมขณะนั้นเององค์ชายก้าวก็อยู่ดูแลอาการของไทเฮาพอดีจึงขอร้องให้ไทเฮาช่วยยกโทษให้กับนางเอก นางเอกเดินเข้ามาได้ยินจึงบอกว่ายังไม่ต้องยกโทษให้เธอก็ได้เพราะตอนนี้อาการของไทเฮาสำคัญกว่าตอนนี้อาการป่วยของไทเฮาได้ลามไปถึงหัวใจและเลือดแล้วนางเอกขูกเข่าไปหลายชั่วโมงไม่รู้ว่าตอนนี้อาการซุดไปขนาดไหนแล้วและอีกไม่นานน้ำหนักก็จะลดลงอย่างรวดเร็วรวมถึงเบื่ออาหารหากไม่รีบก็คงรักษาไม่ทันไทเฮาจึงบอกว่าตนมีอาการแบบนั้นจริงแต่นางเอกก็ทำผิดและบอกให้นางเอกไปรับโทษ แต่ยังไม่ทันจะได้ก้าวออกจากห้องไทยเฮาก็หมดสติลงไปทําให้องค์ชายก้าวรีบให้หนางเอกกลับมารักษานางเอกรักษาไทยเฮาจนหายเมื่อไทยเฮาฟื้นขึ้นมาก็ถามหาหนางเอกเพื่อจะให้รางวัลนางเอกจึงขอรางวัลเป็นทองหนึ่งพันตำลึงทําเอาไทยเฮาสําลักเลยล่ะคะ่ะองค์ชายก้าวจึงเสริมว่าที่ผ่านมานางเอกนั้นใช้ชีวิตอย่างยากลําบากและขอให้ไทยเฮารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อไทเฮาตกลงนางเอกจึงมอบยารักษาให้กับองค์ชายก้าวไว้และฝังเข็มให้กับไถเฮาเพิ่มเติมหลังจากนั้นองค์ชายก้าวก็ได้มาส่งนางเอกที่จวนและขอให้หนางเอกตรวจร่างกายให้เขาหน่อยเมื่อพี่สาวเห็นดังนั้นก็คิดว่านางเอกมีความสัมพันธ์กับองคชายก้าวจึงคิดจะไปเป่าหูพระเอกนางเอกพาองค์ชายก้าวไปฝังเข็มให้แม้จะรู้ว่าเขาไม่ป่วยเป็นอะไรมากก็ตาม ซึ่งองค์ชายก้าก็คิดในใจเขามีคนมาช่วยทําให้ความหวังเป็นจริงแล้วเพราะรู้ว่าในน้ําชาผิดปกติแต่ก็ยังดื่มเข้าไปซึ่งเขาต้องการที่จะได้ตัวนางเอกค่ะกว่านางเอกจะรู้ตัวายาก็ออกฤทธิ์แล้วองค์ชายก้าก็ได้เข้าไปเกาะนางเอกประจวบเหมาะกับตอนที่พระเอกกลับมาพอดีพระเอกมาช่วยแยกนางเอกกับองค์ชายก้าออกจากกันก่อนที่จะหยิบถ้วยมาดูและบอกนางเอกว่ามีการวางยาผาองค์ชายก้ากลับวังทําให้พี่สาวหัวเสียมากที่แผนของตัวเองไม่สําเร็จ แม่เลี้ยงและน้องชายก็เดินมาเห็นก็ปลอบใจช่วยกันคิดแผนต่อไปเพื่อจะให้พี่สาวได้เป็นพระชายาให้ได้วันรุ่งขึ้นแม่เลี้ยงได้ขอความช่วยเหลือให้นางเอกช่วยตรวจยาให้เพราะนางกินยาตัวนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่หายสักทีนางเอกรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่อยากวู่วามจากนั้นแม่เลี้ยงก็ขยันขยอให้นางเอกดื่มชาอ้างวันนี้เป็นชาดีจากบ้านของตนเองนางเอกจึงรับมาดื่มเพื่อวัดดวงดูสักครั้ง ว่าแม่เลี้ยงนั้นมีแผนอะไรหลังจากนางเอกสลบก็มีคนนําตัวนางเอกออกไปทางฝั่งพระเอกก็ถูกหวานล้อมด้วยพี่สาวพี่สาวอ้างว่าแม่เลี้ยงเตรียมของขวัญงานแต่งให้กับพระเอกและนางเอกอยากให้พระเอกไปดูและย้ําอีกว่านางเอกก็อยู่ที่นั่นด้วยพระเอกจึงยอมไปทางฝั่งพ่อและน้องชายก็ไปตามคุณย่าให้มาหาหนางเอกตอนนี้ทุกคนในครอบครัวก็ได้มายืนรออยู่ที่หน้าห้องหมดแล้วทุกคนได้ยินเสียงดังออกมาจากในห้องยิ่งทําให้ทุกคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พ่อนางเอกที่ทนไม่ไหวจึงจะไปเปิดประตูแต่อเอกบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเองเมื่อประตูเปิดออกก็พบกับนางเอกที่ยืนอยู่หน้าประตูพอดีพ่อจึงตำหนิว่านางเอกทำเรื่องหน้าอับอายแต่นางเอกก็บอกให้พ่อเข้าไปดูข้างในเองปรากฏว่าคนที่ทำเรื่องหน้าอายก็คือแม่เลี้ยงค่ะที่ไปมีซัมติงกับคนงานชายพ่อโมโหมากด่าว่าแม่เลี้ยงทรยศจากนั้นก็หันมาถามนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้น นางเอกจึงบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนแม่เลี้ยงมาขอใบสั่งยาที่เธอแต่วันนี้นางเอกกลับเห็นแม่เลี้ยงและคนงานมาที่ห้องนี้ด้วยกันเธอก็อยากจะรู้ก็เลยแอบมาดูและยังพูดต่ออีกว่าพออาจจะแก่เกินไปก็เลยทำให้แม่เลี้ยงไปสนใจคนที่อายุน้อยกว่าแม่เลี้ยงถึงขั้นวางยาคนงานเลยนะคงจะกลัวว่าคนงานจะขัดคืนแล้วก็ยังมีอีกนะวันนี้แม่เลี้ยงยังถามอีกว่ายาในมือเธอจะได้ผลแค่ไหนคงไม่อยากจะให้พลาดละมั้ง เมื่อพอได้ยินดังนั้นจึงไล่ทุกคนออกไปและก็ฟาดงวงฟาดงาใส่แม่เลี้ยงด้วยความโมโหโชคดีที่มีคำสั่งจากไทยเฮาเรียกขบแม่เลี้ยงสะกอรนั่งถึงรอดมาได้ เมื่อไทเฮาได้เจอกับแม่เลี้ยงก็ได้คุยกันนิดน้อยแต่แม่เลี้ยงก็มีอาการป่วยและไอไม่หยุดไทเฮาจึงบอกให้หมอหลวงมาดูอาการซึ่งก็พบว่าแม่เลี้ยงป่วยร้ายแรงและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตอีกทั้งเชื้อโรคนั้นแพร่กระจายไปหาคนอื่นได้อย่างรวดเร็วไม่ทันที่หมอหลวงจะพูดจบนางกำนันคนหนึ่งก็ล้มลงหมดสติไปทําให้ไทเฮาต้องรีบออกไปที่อื่นเพื่อป้องกันการติดเชือ้อจากนั้นกงกงก็มาเชิญนางเอกเข้าวางัง แต่พ่อนางเอกกลับบอกว่านางเอกเพียงหลอกคนจนเล่นกลตบตาเท่านั้นอย่าเรียกไปให้ขายหน้าเลยแต่คุณย่ากลับเป็นห่วงนางเอกกลัวนางเอกจะติดเชื้อโรคจากแม่เลี้ยงกงกงจึงบอกว่าทักษะการแพทย์ของนางเอกทุกคนในวังล้วนรับรู้ได้นางเอกเป็นที่เคารพนับถือพอสมควรเลยนะนางเอกจึงรับปากกับกงกงเธอจะเข้าวังก่อนที่เชื้อนั้นจะแพร่กระจายไปมากกว่านี้แต่ก่อนจะไปนางเอกกลับมาเตรียมยาในห้องของตัวเอง นางเอกกำลังจะกรีดเลือดเพื่อทำยาแต่พระเอกก็มาห้ามเอาไว้บ่นว่านางเอกเป็นเครื่องผลิตยาหรือไงนางเอกก็บอกว่าการช่วยชีวิตคนสำคัญกว่าและขอมีดคืนพระเอกจึงจำใจต้องทำตามนางเอกเวลาผ่านไปจนมืดค่ำสุดท้ายนางเอกก็ทำยาได้สำเร็จนางเอกบอกว่าโรคนี้คล้ายกับโรคระบาดสุดท้ายในเมืองถั้งโจก่อนที่พระเอกจะจูบแก้มนางเอกเป็นรางวัลในการทำดีของนางเอกขณะนั้นสาวใช้ก็มาบอกนางเอกว่าแม่เลี้ยงอาการซุดใกล้จะไม่ไหวแล้ว เมื่อนางเอกมาพบกับแม่เลี้ยงก็ได้โต้เถียงกันเรื่องที่แม่เลี้ยงต้องการวางยานางเอกนางเอกก็ได้บอกแม่เลี้ยงว่าให้คิดดูให้ดีว่าใครคือคนที่จริงใจหรือไม่จริงใจกันแน่ทุกครั้งที่แม่เลี้ยงมีปัญหาพ่อเธออยู่ที่ไหนเป็นเธอที่ช่วยฝังแม่เลี้ยงทุกครั้งไม่ใช่หรอทําให้แม่เลี้ยงพอจะคิดได้และยิงแขนพ่อนางเอกมากขึ้นไปอีกที่เขาทํากับแม่เลี้ยงแบบนี้แม่เลี้ยงจึงขอให้นางเอกช่วยรักษาตนนางเอกจึงมอบยาที่ทําขึ้นมาให้แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงจึงบอกว่าต่อไปนนี้จะเเชื่ออฟังงก หลังจากนั้นนางเอกก็เดินมาหาพระเอกแจ้งว่าตอนนี้รักษาหายแล้วและสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้แล้วขณะที่กำลังจะเดินกลับนางเอกก็ได้ยินนางกำนันพูดกันว่าห้องเหาดูอ่อนวัยลงเหมือนสาวแรกรุ่นพระเอกจึงเล่าให้นางเอกฟังว่ามีแพทย์ชื่อหลวเยกวัวมาจากแขวนหลวเย่เชี่ยวชาญเรื่องความงามและอีกสามวันจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขวนเยกวัวด้วย กลับไปที่โรงหมออย่างชิวได้มาบอกกับนางเอกว่ามีโรคคล้ายกับการถูกยาพิษกำลังระบาดในกลุ่มชนชั้นสูงที่สูงอายุและคนเหล่านั้นจะดูอ่อนกว่าวัยมากทำให้หนางเอกและพระเอกรู้ว่าเป็นฝีมือของเย่กัวแน่นอนตัดภาพมายังในวังไทยเฮาเรียกเย่ก,กัวเข้าพบและถามหาความสามารถพิเศษของเธอเย่ก,กัวจึงบอกว่าเธอสามารถทนทานต่อพิษชนิดต่างๆได้และขอท้าประลองกับนางเอกอีกทั้งคู่ผลัดกันกินพิษของอีกฝ่ายทีละเม็ด แต่นางเอกนั้นไม่เป็นอะไรเลยส่วนเย่กัวมีอาการเล็กน้อยแต่ก็แจ้งว่าไม่เป็นอะไรอดทนรอให้หมดเวลาหลังจากจบการแข่งขันนางเอกก็แอบได้ยินองค์ชายก้าวและเย่ก๋วกำลังคุยกันเกี่ยวกับยาฟื้นฟูถ้าใครได้กินยานี้ก็จะกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งและต้องกินยานี้ไปเรื่อยๆไม่สามารถหยุดกินได้ทําให้หนางเอกรู้ว่าองค์ชายก้าวต้องการที่จะควบคุมไทเฮาทางด้านไทเฮาก็มีอาการปวดหัวกําเริบและเรียกร้องหาหนางเอก นางเอกก็เข้ามาพอดีจึงตรวจอาการและฝังเข็มให้กับไทเฮาจนอาการดีขึ้นจากนั้นนางเอกจึงขอไทเฮาดูยาอายุวัฒนะที่เย่กัวมอบให้นางเอกหยิบมาดมสักครู่ก่อนจะคืนให้กับไทเฮาและขอตัวออกไปนางเอกตั้งใจมาแอบฟังที่หน้าห้องเย่กัวอีกครั้งเพื่อสืบความลับและก็ได้ยินเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพคนตายรวมถึงการช่วยปูทางในอนาคตให้กับโอชายก้าวแต่นางเอกก็พลาดท่าทำให้เย่กัวรู้ตัวซะก่อนจึงรียบวิ่งหนีออกมา โชคดีที่พระเอกได้มาขวางเย่ก,กัวเอาไว้ได้เย่ก,กัวจึงาสาดพงพิษใส่พระเอกพระเอกก็ถามว่าเย่ก,กัวคิดจะทำอะไรเย่ก,กัวตอบว่าเธอทะเลาะก,กับนางเอกแต่เขามาขวางเองนางเอกจึงรีบพาพระเอกไปรักษาโดยพาพระเอกนั้นไปแช่น้ำร้อนนางเอกบอกว่าดูจากอาการแล้วพระเอกน่าจะโดนยาปลุกกำหนัดพูดไม่ทันจบพระเอกก็พูงเข้าไปกอดนางเอกจากนั้นก็แอดก็ไม่แน่ใจนะคะว่าได้ถอนพิษกันไหมเพราะภาพตัดไปฟังเย่ก,กัวซะก่อน เธอกำลังโดนองค์ชายก้าวต่อว่าเพราะไม่พอใจที่เยกลัววางยาพระเอกเพราะองค์ชายก้าวนั้นต้องการที่จะให้นางเอกตกเป็นของเขาคนเดียวเช้าวันต่อมาพระเอกได้มาขอให้ท้องเฮารีบจัดงานแต่งให้เขากับนางเอกท้องเฮาจึงบอกว่าเคยขอนางเอกไปหลายครั้งแล้วแต่นางเอกก็ปฏิเสธทุกครั้งพระเอกก็ย้ำว่าตอนนี้เขากับนางเอกรักกันท้องเฮาก็ไม่ค่อยแน่ใจพระเอกเป็นนัชทายาตไม่ควรจะลดเกียดตัวเองแบบนี้ ระหว่างนั้นองค์ชายก้าวก็ได้เข้ามาและบอกว่าเขาต้องการแต่งงานกนับนางเอกเช่นกันพระเอกจึงถามองค์ชายก้าไม่นึกถึงความเป็นพี่น้องเลยเหรอองค์ชายก้าวก็ไม่สนใจขณะที่เกิดการโต้เถียงกันของสามแม่ลูกอยู่นั้นแย่ก,กวัวก็ได้เข้ามาขอพบฮองเฮานํานยาอมาริดช,ช่วยฟื้นฟูมาให้ฮองเฮาและยังบอกอีกว่าเธอได้ยินเสียงโต้เถียงดังออกไปข้างนอกก็เลยอยากจะเสนอวิธีบางอย่างให้กับฮองเฮา ในมือเธอมียาพิษอยู่สองเม็ดใครกล้ากินเข้าไปแสดงว่าคนนั้นรักนางเอกจริงๆจ,จากนั้นภาพก็ย้อนไปก่อนหน้านี้ที่เยก,กัวให้องชายก้าอมยาถอนพิษเอาไว้จึงทําให้องค์ชายเก้าไม่กลัวที่จะกินยาพิษในครั้งนี้แต่ช้ากว่าพระเอกเขาหยิบยาพิษไปก่อนก่อนที่จะมีเสียงห้ามดังขึ้นนั่นก็คือนางเอกนางเอกหยิบยาจากมือพระเอกมากินเองและบอกของเห่าว่าเธอยินดีรับพิษนี้ไว้แทนพระเอกเพราะเธอรักพระเอกขอให้หองเห่าอนุญาตก,การแต่งงาน หองเขาจึงยอมให้พระเอกแต่งงานกับนางเอกนั้นยิงทําให้องชายก้าวโกรธแค้นและไม่พอใจนางเอกสังเกตยาพิษในมือขององชายก้าวก็รู้ว่าเป็นยาลืมรักทําให้หนางเอกคิดได้ว่าเยกัวนั้นอาจจะมีใจให้กับองชายก้าวแต่ไม่ทันไรนางเอกก็กระอักเลือดออกมาพระเอกจึงรีบอุ้มนางเอกไปรักษาเยกัวเองก็ตกใจที่นางเอกเป็นแบบนั้นเพราะคิดว่าพิษไหนๆก็ไม่สามารถทําอะไรนางเอกได้ องค์ชายก้าวเห็นหนางเอกบาดเจ็บก็รีบฟาดแยกกัวไปหนึ่งที่แล้วถามว่าทำอะไรนางเอกห้องเขาก็ไม่พอใจจึงให้องค์ชายก้าวจัดการลงโทษแยกกัวซะพระเอกรีบพานางเอกมาที่โรงหมออย่างทำตัวไม่ถูกเพราะกลัวว่านางเอกจะตายแต่นางเอกก็ลืมตาและยิ้มขึ้นมาพระเอกจึงบอกว่าเขาตกใจมากนะและคอยถามว่านางเอกเป็นอะไรไหมหนางเอกก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเขาก็รู้นี่ว่าเธอมีผมผุมกันต่อพิษทุกชนิด พระเอกถามว่าทำไมนางเอกต้องทำแบบนี้นางเอกก็ตอบตามตรงเธอปล่อยให้คนที่รักตายไปไม่ได้หรอกพระเอกดีใจมากในที่สุดเขาก็ได้ยินคำว่ารักจากนางเอกพร้อมทั้งบอกว่าต่อไปนางเอกห้ามทำแบบนี้อีกนะจากนั้นทั้งสองคนก็คุยกันเรื่ององค์ชายเก้าและสงสัยว่าคนที่กินยาของเย่กัวเข้าไปจะกลายเป็นพวกขององค์ชายเ้าไปหมดแล้วพร้อมกับวางแผนป้องกันเรื่องไม่ดีที่จะเกิดขึ้นด้วย นางเอกได้นำยาที่เอามาจากไทยเฮาให้พระเอกดูและจะคิดคนยาแก้พิษตัวนี้ขึ้นมาเพราะยาตัวนี้ไม่สามารถใช้เลือดคนเอกล้างพิษได้พระเอกจึงถามว่าควรจะทำยังไงไม่ทันขาดคำนางเอกก็กินยานั้นเข้าไปทำให้พระเอกตกใจมากและเป็นห่วงนางเอกมากเช่นกันนางเอกจึงบอกว่ามีเพียงการทดสอบพิษเท่านั้นถึงจะช่วยคนอื่นได้จากนั้นนางเอกก็ได้รักษาตัวเองโดยมีพระเอกคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ ขณะนั้นเองยางชิวก็ได้แจ้งข่าวให้หนางเอกรีบกลับบ้านเพื่อไปหาพี่สาวเจอหน้ากันนางเอกก็ทำหายาทอนพิษจากพี่สาวแต่พี่สาวก็ไม่ยอมบอกง่ายๆกลับทิ้งปริศนาให้หนางเอกแก้ไขเองพระเอกจึงถามพี่สาวเอาชีวิตคนมาล้อเล่นได้ยังไงพี่สาวจึงเสนอให้พระเอกแต่งงานกับตนแต่พระเอกก็ไม่ยอมนางเอกที่รำคาญจะต่อล้ะต่อเทียงแล้วจึงหยิบยาพิษยัดใส่ปากพี่สาวและบอกว่ายาพิษนี้ต้องใช้เลือดของนางเอกและการฝังเข็มทอนพิษเท่านั้น เมื่อพ่อขอนางเอกเดินมาเห็นก็ตำหนิหนางเอกว่าทำแบบนี้กับพี่สาวได้ยังไงนางเอกจึงขู่พ่อทําไม่อยากโดนข้อหากระบฏสมร,รู้ร่วมคิดกับเยก,กัวก็ส่งยาถอนพิษมาพ่อจึงบอกให้พี่สาวเอายาให้หนางเอกไปทําให้พี่สาวนั้นจำใจต้องยอมจากนั้นนางเอกก็สามารถทํายาถอนพิษได้สําเร็จพระเอกจึงได้นํายานั้นไปรักษา้องเฮาทางด้านพ่อและพี่สาวพี่สาวก็ได้ถามว่าพ่อจะกําจัดนางเอกจริงๆเหรอพ่อถึงตอบว่า สิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตของเขาก็คือการมีนางเอกเป็นลูกดังนั้นเขาจะช่วยให้พี่สาวได้แต่งงานกับพระเอกเองวันรุ่งขึ้นพ่อก็ได้มาง้อแม่เลี้ยงและขอโทษที่ถูกตีแม่เลี้ยงถึงในวังแต่ตอนนี้แม่เลี้ยงไม่ได้สนใจคำหวานของพ่อนางเอกอีกต่อไปแล้วแม่เลี้ยงถามว่าพ่อต้องการอะไรพ่อก็บอกว่าต้องการให้แม่เลี้ยงช่วยกำจัดนางเอกแม่เลี้ยงหัวเราะออกมาอย่างกรันไม่อยู่ก่อนที่นางเอกจะเดินเข้ามาและบอกกับพ่อว่าในที่สุดพ่อก็ยอมรับแล้วสิว่าอยากจะสังหารเธอ พอตกใจมากและถามว่าทำไมนางเอกถึงอยู่ที่นี่นางเอกจึงบอกว่าเธอแค่มาเยี่ยมแม่แม่เลี้ยงมาเข้าเฝ้าไทยเฮาแต่ก็เกิดป่วยขึ้นมากระทานหันทานานงเอกไม่ช่วยเกรงว่าพ่อก็คงไม่มีใครให้ยืมมือใช้พอ่อนางเอกโมโหมากหยิบตราประทับป๋าใส่นางเอกแต่นางเอกก็หลบทันทำให้ตราประทับตกแตกแม่เลี้ยงจึงบอกว่านั่นเป็นของขวัญที่ฮองเฮามอบให้หนางเอกนะ นางเอกเริ่มผู่พ่อพอถึงคราวซวยจริงๆแล้วทำแบบนี้คงไม่รอดจากโทษประหารแต่พ่อก็บอกว่าเขาไม่กลัวนางเอกจึงบอกอีกว่าไม่เป็นไรเพราะฝั่งเธอมีแม่เลี้ยงอยู่เหมือนกันแม่เลี้ยงจึงพูดถึงเรื่องที่พ่อนางเอกทุจริตทั้งหมดขึ้นมาทำให้พ่อโมโหมากแล้วบอกว่าจะเก็บทั้งนางเอกและแม่เลี้ยงทิ้งซะนางเอกจึงเอาน้องชายพู้เป็นทาย,ยาทหนึ่งเดียวมาคูและบังคับให้พ่อสารภาพทำให้พ่อนางเอกต้องจำใจ นางเอกได้ที่เห็นแก่เป็นผู้ให้กำเนิดเธอจะไปขอฮองเฮาลดโทษให้ก็ได้นางเอกได้มาพบกับฮองเฮาฮองเฮาเห็นแก่ความดีที่นางเอกทำบวกกับพ่อนางเอกนั้นยอมรับสารภาพจึงยอมลดโทษให้เมื่อนางเอกออกมาจากห้องฮองเฮาแล้วก็ได้เจอกับพระเอกพระเอกจึงบอกว่าต่อไปนี้เราก็เตรียมงานแต่งได้แล้วสินะเพราะเรื่องทั้งหมดจบลงแล้วแต่นางเอกไม่คิดเช่นนั้นเพราะก่อนหน้านี้นางเอกไปที่ตำหนักของไทเฮามาและพบว่าเยกก่กัวยังอยู่ที่นั่นด้วย มันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ตัดมาทางเยกกัวก็ได้คิดขนยาตัวใหม่เพื่อมาควบคุมไทเฮาแต่ไทเฮาก็ยังเข้าใจว่ายานั้นคือยาอายุวัฒนะจึงกินเข้าไปอย่างไม่ลังเลทําให้เยกกัวควบคุมความคิดไทเฮาได้อย่างง่ายได้ด้านนางเองก็ถูกองค์ชายก้าวลักพาตัวไปนางเอกตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่แปลกตาพร้อมกับสวมชุดของชนเผ่าเยกวัว นางเอกเดินไปสำรวจร,บรอบๆห้องก็ได้พบกับแท่นบูชาวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเธอมากทำให้นางเอกเข้าใจทันทีว่าที่องค์ชายเก้าชอบเธอเพราะนางเอกหน้าตาเหมือนกับคนรักเก่าขององค์ชายเก้าที่เสียไปแล้วองค์ชายเก้าเดินเข้ามาและเรียกนางเอกว่ายวนชิงพร้อมกับชวนนางเอกทานอาหารด้วยกันแต่นางเอกกลับบอกว่าองค์ชายเก้าบ้าไปแล้วองค์ชายก็บอกว่าเขาได้โอก,กาสเจอนางเอกอีกครั้งเขาจะไม่ปล่อยนางเอกไปเป็นครั้งที่สองแน่ ซึ่งก็คาดว่าตอนนี้องค์ชายเก้าคงจะคิดว่านางเอกเป็นตัวแทนของคนรักเก่าไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เยกกัวก็นำคนมาล้อมจับนางเอกและองค์ชายเก้าพร้อมกับบอกว่าทั้งคู่หลักรอบมีความสัมพันธ์กันและร่วมกันรอบสังหารพระเอกไทยเห่าได้ทราบเรื่องนี้แล้วก็เลยให้เยกกัวมาจับตัวทั้งคู่ไปแม้นางเอกจะงงนิดหน่อยแต่ก็ยอมตามน้ำไปก่อน จากนั้นภาพก็ย้อนไปตอนที่เยกัวไปฟ้องไทเฮาว่านางเอกได้หนีตามองค์ชายก้าวไปแล้วทําให้ไทเฮาออกคําสั่งจับนางเอกและองชายก้าวไปค้างคุกไทเฮาจึงได้มาหาแม่เลี้ยงที่มีศักเป็นหลานของตนและได้ไวหวานแม่เลี้ยงวางยาพิษนางเอกกับองชายก้าวในคุกแต่แม่เลี้ยงก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากทําร้ายนางเอกอีกต่อไปแล้วไทเฮาจึงเอาลูกๆของแม่เลี้ยงมาคู่ถ้าแม่เลี้ยงไม่ยอมทําตามจะจัดการลูกของแม่เลี้ยงซะทําให้แม่เลี้ยงต้องทําทั้งที่ไม่เต็มใจ เช้าวันรุ่งขึ้นแม่เลี้ยงก็นําอาหารไปให้นางเอกด้วยความรู้สึกผิดนางเอกที่เห็นแม่เลี้ยงมาเยี่ยมก็ดีใจมากและทานอาหารที่แม่เลี้ยงนํามาให้พร้อมกับชมว่าอร่อยก่อนที่จะหมดสติลงไปจากนั้นนางกำนันก็ได้มารายงานไทเฮาว่าองค์ชายเก้าและนางเอกได้ตายไปแล้วแต่แม่เลี้ยงก็ได้กินยาผิดนั้นเข้าไปด้วยจากนั้นน้องชายก็ได้มาขอร้องไทเฮาและบอกกับไทเฮาว่าจะทําภารกิจที่ไทเฮาหมอบหมายแทนแม่ของตนเอง ไทยเฮาจึงใส่ร้ายไปที่นางเอกที่แม่เหลียงต้องตายก็เป็นเพราะนางเอกทำให้น้องชายยิ่งโกรธแค้นไทยเฮาจึงสั่งให้น้องชายลอบสังหารพระเอกซะเพื่อให้วิญญาณของนางเอกไม่สงบสุขให้อาศัยช่วงเวลาที่พระเอกกำลังอ่อนแอกำจัดพระเอกซะน้องชายก็สงสัยเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเขาไทยเฮาจึงบอกว่าพอพระเอกตายไปก็ต้องหารัชทายาทองค์ใหม่และจะให้พี่สาวของเขาเป็นชายารัชทายาทนำความรุ่งเรืองกลับสู่ตระกูลอีกครั้ง ทำให้น้องชายยองทำตามเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองและตระกูลน้องชายได้ไมาเยี่ยมพระเอกที่กำลังบาดเจ็บพร้อมกับบอกพระเอกว่านางเอกตายแล้วพระเอกตกใจเป็นไปไม่ได้น้องชายจึงบอกว่าเป็นเพราะนางเอกต้องการสังหารพระเอกทำให้ต้องโทษจนตายและพระเอกเองก็ควรจะตายตามนางไปพูดจบก็หยิบผ้าขึ้นมาเพื่อจะทำการรัดคอพระเอกแต่นางเอกก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้จนน้องสับสนทำไมนางเอกถึงยังไม่ตายละ่ะ ก่อนที่พระเอกจะเรียกให้คนมาลากตัวน้องชายออกไปพระเอกถามนางเอกจะทำยังไงกับน้องชายนางเอกจึงบอกว่าให้ปล่อยตัวน้องไปเพราะก่อนเที่แม่เลี้ยงจะตายได้ฝากให้นางเอกดูแลน้องชายและพี่สาวให้ดีแต่น้องชายไม่เชื่อนางเอกจึงเล่าให้ฟังแม่เลี้ยงนั้นไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นเครื่องมือของใครจึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองไปแบบนี้เมื่อน้องชายได้ฟังคำอธิบายทั้งหมดแล้วพระเอกก็ให้คนพาตัวน้องชายออกไปหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กระอักเลือดออกมา นางเอกรีบไปดูอาการของพระเอกเนื่องจากพระเอกถูกวางยาพิษและการถอนพิษก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนางเอกให้คำมั่นเธอจะต้องรักษาพระเอกให้หายแน่ได้ที่อ้อนของพระเอกแล้วค่ะถึงไม่หายเขาก็จะยอมตายในอ้อมแขนของนางเอกเขาจึงโดนฝามือพี่คาดไปหนึ่งทีเบาๆโทษฐานที่พูดจาไร้าสาระทางด้านของพี่สาวยืนรอน้องชายอย่างร้อนใจอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อน้องชายกลับมา พี่สาวก็รีบวิ่งเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงและถามหาแม่น้องจึงตอบว่าแม่ของพวกเขาได้ตายไปแล้วไม่ทันได้พูดจบน้องชายก็ถูกรอบยิงจนล้มลงซึ่งมือสังหารคนนั้นก็คือเย่กวัวนั่นเองพี่สาวเสียใจมากจนแทบสติแตกกอดร่างน้องชายร้องไห้อยู่คนเดียวจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เย่กวัวเข้ามาหาพี่สาวและเป่าหูพี่สาวว่าที่แม่เลี้ยงและน้องชายตายล้วนเป็นฝีมือของนางเอก ตอนนี้พี่สาวเหลือตัวคนเดียวแล้วไม่อยากแก้แค้นหรอพี่สาวจึงบอกว่าเธอจะแก้แค้นนางเอกให้ถึงที่สุดเย่กวจึงเสนอตัวที่จะช่วยพี่สาวแก้แค้นส่วนนางเอกก็รักษาอาการของพระเอกจนดีขึ้นแต่พระเอกก็แกล้งเวียนหัวจนล้มทับนางเอกแต่นางเอกก็รู้ทันค่ะและตอบว่าพระเอกโกหกแต่พูดได้ไม่กี่คำหลังจากนั้นก็ตัดเขาโคมไฟไปเลยค่ะวันรุ่งขึ้นพี่สาวได้เข้าวังมาขอความช่วยเหลือจากไทเฮา เยกก่กัวจึงเสนอแผนบอกว่าตอนนี้ด้วยนอกวังมีโรคระบาดผู้ที่ติดเชื้อจะมีแผลที่ผิวหนังทั่วร่างกายถ้าโรคนี้ติดต่อถึงเอกนางเอกจะต้องลำบากแน่นอนพี่สาวจึงถามว่ามีโรคร้ายแรงแบบนี้ด้วยเหรอเยกก่กัวจึงบอกว่าโรคนี้ไม่มีอันตรายถึงชีวิตเพียงแต่สามารถทําให้เสียโฉมได้ก็เท่านั้นและนางเอกจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายกว่าความตายแน่นอนพี่สาวจึงยินยอมที่จะทําตามแผนที่เยกก่กัวบอก พี่สาวได้นําเงินไปจ้างคนที่ติดโรคให้ไปรักษาที่โรงหมอบของนางเอกเพราะพี่สาวมั่นใจหากว่านางเอกไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้จะต้องโดนคนประนามในที่สุดทางฝั่งนางเอกพอเจอผู้ติดเชื้อนอนหมดสติอยู่จึงรีบเข้ามาดูอาการและรีบกลับมาขนคว้าตำราย,ยาเพื่อจะช่วยรักษาโรคนี้ระหว่างนั้นอย่างเชียวก็มาบอกนางเอกว่าด้านนอกมีผู้ป่วยมารอรับการรักษาถ้านางเอกไม่ยอมออกไปผู้ป่วยเหล่านั้นจะบุกเข้ามา นางเอกจึงบอกว่าโรคนี้ไม่สามารถเร่งรีบในการรักษาได้ต้องรักษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้อย่างเชิวไปบอกผู้ป่วยให้รออีกสักพักนางเอกต้องหาวิธีรักษาได้แน่แต่ผู้ป่วยก็ยังคงตะโกนและขอให้นางเอกออกมารักษาตนอย่างเชิวจึงได้นำสารของนางเอกมาบอกให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าใจแต่พี่สาวที่แฝงตัวรวมอยู่กับผู้ป่วยก็ได้ยั่วอยู่พวกผู้ป่วยทั้งหมดให้บุกเข้าไปในโรงหมอของนางเอก ทางนางเอกก็พยายามอย่างเต็มที่กรีดเลือดของตัวเองเพื่อนํามาทํายารักษาโรคและสุดท้ายก็ทําได้สําเร็จพระเอกได้เดินมาหาหนางเอกนางเอกรีบร้อนลุกขึ้นทําให้หน้ามืดเนื่องจากเสียเลือดไปมากพระเอกจึงรีบเข้ามาประคองนางเอกขณะนั้นผู้ป,ป่วยที่บุกเข้ามาก็เห็นภาพพระเอกและนางเอกกาลังกอดกันอยู่พอดีพี่สาวจึงพูดปลุกปั่นขึ้นมาอีกว่าคิดว่านางเอกจะมัวยุ่งกับการหายาซะอีกแต่กลับต้องมาเห็นภาพอย่างนี้ซะได้ และหาว่านางเอกมัวเมาจนไม่ทําการรักษาแต่พระเอกก็ช่วยแก้ตา่างวานางเอกทํายาได้สําเร็จแล้วแต่อาการอ่อนเพลียก็เลยทําให้เกิดภาพอย่างที่เห็นพวกผู้ป่วยจึงยอมเชื่อและรับการรักษาจากนางเอกทําให้พีสาวหัวเสียออกจากโรงหมอไปขณะที่กําลังจ่ายยาให้ผู้ป่วยก็มีผู้ป่วยคนหนึ่งกระอากเลือดออกมาเธอจึงหาว่านางเอกเป็นนักต้มตนลอกลวงก่อนที่ผู้ป่วยที่เหลือจะช่วยกันพังข้าวของในโรงหมอของนางเอกจนเละเทะ นางเอกจึงรีบไปตรวจสอบยาแล้วก็พบว่ามีคนปลอมแปลงยาของเธอวันถัดมาโรงหมอของนางเอกปิดกิจการจึงติดบ้ายประกาศหน้าโรงหมอาว่าพรุ่งนี้จะมีการต้มยารักษาโรคเรื้อนแต่ผู้ป่วยคิดว่านางเอกจะหนีไปไม่ทำการรักษาแล้วก็เลยโวยวายกันยกใหญ่เมื่อถึงเวลากลางคืนนางเอกก็กำลังเตรียมยารักษาผู้ป่วยก่อนที่จะไปพักฟื้นเอาแรงเมื่อนางเอกออกไปพี่สาวก็ได้เข้ามาในห้องปรุงยาเพื่อทำลายยาที่นางเอกจะใช้รักษา แต่นางเอกก็มาจับโปะได้พอดีทำให้นางเอกรู้ว่าพี่สาวเป็นคนปลอมแปลงยาของเธอพี่สาวก็ยอมรับเต็มปากแบบไม่สะทกสะท้านเพราะเธอเกลียดนางเอกและแครนางเอกมากที่ทำให้แม่เลี้ยงและน้องชายต้องตายไปพี่สาวหยิบกันกรออกมาจะแทงนางเอกแต่พระเอกก็ได้ช่วยนางเอกไว้และผลักพี่สาวล้มลงนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าแม่เลี้ยงและน้องชายพร้อมกับยื่นจดหมายของแม่เลี้ยงออกมาให้พี่สาวอ่าน เมื่อพี่สาวรู้ความจริงทุกอย่างแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังและเสียใจตอนนี้หัวใจของพี่สาวได้แตกสลายจนกลายเป็นบ้าไปแล้วพอก็เอาแต่ต่อว่านางเอกเป็นเพราะนางเอกทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้ที่โรงหมอผู้ป่วยที่เคยบวยวายโรงหมอของนางเอกก็ได้มารักษาตามปกติบางคนก็มาขอโทษที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าใจนางเอกผิดไปพร้อมกับนําของขวัญที่เป็นป้ายโรงหมอมาให้หนางเอกด้วยนางเอกจึงขอบคุณผู้ป่วยด้วยความซาบซึง้ง แต่ยางชิวกับสังเกตว่าผู้ป่วยคนนั้นดูอ่อนวัยกว่าที่เคยเห็นนางเอกจึงถามยางชิวว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นใครยางชิวก็บอกว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นหนึ่งในคนสนิทของไทเฮาทําให้หนางเอกรู้ได้ทันทีว่าผู้ป่วยคนนั้นได้โดนพิษแบบเดียวกับไทเฮาเรียบร้อยแล้วนางเอกจึงรีบบุกเข้าไปในวังเพื่อขอพบไทเฮาเมื่อมาถึงตำหนักนางเอกก็ได้กลิ่นบางอย่างตลบอบอวนไปหมดนางเอกรีบเข้าไปดูอาการไทเฮา ไทเฮามีอาการอ่อนแรงมากนางเอกจึงลองฟังเข็มให้และถามกงกงว่าเยก,กัวอยู่ที่ไหนก่อนที่นางเอกจะออกไปเพื่อตามหาเยก,กัวเมื่อนางเอกออกมาก็พบกับองค์ชายเก้าที่ไร้สตินอนอยู่บนเก้าอี้ม้าโยกพระเอกจึงถามนางเอกว่าสามารถรักษาองค์ชายก้าได้ไหมนางเอกก็ยังไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับว่าเยก,กัวนั้นได้ทําอะไรไปบ้างขณะนั้นเยกัวก็เดินออกมาและบอกนางเอกว่าเธอรักองค์ชายเก้าจะทําร้ายองค์ชายเก้าได้ยังไงล่ะ และยังบอกอีกว่านางเอกหน้าตาเหมือนกับพี่สาวของเธอซึ่งเป็นคนรักขององค์ชายเก้าแต่เดิมเยก่กัวจะช่วยองค์ชายเก้าให้สมหวังเพียงแต่เยก่กัวเองนั้นก็รักองค์ชายเก้าเหมือนกันเมื่อเยก่กัวพูดทุกอย่างจบก็ปอนยาพิษให้องค์ชายเก้าและตัวเองก็ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายอยู่ข้างๆเขาแต่เมื่อเยก่กัวสิ้นใจลงองค์ชายเก้าก็สำลักยาพิษออกมาทำให้นางเอกรู้ว่าองค์ชายเก้ายังไม่ตายนางจึงพาองค์ชายเก้ากลับมารักษา แต่ก็พบว่าไม่สามารถรักษาได้ต้องปล่อยให้องค์ชายก้าเป็นเจ้าชายนิทราแบบนี้จนกว่าจะสิ้นอายุขยัยพระเอกจึงเข้าไปพูดกับพี่ชายขอบคุณเขาในเรื่องดีๆที่เคยทําให้พระเอกมาโดยตลอดและบอกว่าเขาจะมาเยี่ยมบ่อยๆจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ไปแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้กับฮองเฮาทราบฮองเฮาที่เห็นพระเอกและนางเอกผ่านเรื่องราวด้วยกันมา,มามากมายก็อวยพรให้พระเอกและนางเอกได้แต่งงานและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เมื่อพระเอกขึ้นครองราชก็ขยันทำงานดูแลราชกิจและประชาชนโดยมีนางเอกคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างพร้อมกับลูกน้อยในท้องของนางเอกอีกหนึ่งคนจบแล้วค่ะเรื่องราวการผจญภัยของสาวน้อยผู้มีเลือดเป็นยาฝ่าฟันจนได้เป็นฮองเฮาหวังว่าทุกคนจะชอบอีกเช่นเคยนะคะแล้วกลับมาพบกันสปอยซีรีย้อนยุคได้ใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ